ความรู้สึกในเกมวันนี้ครับถือว่าเป็นฮีโร่2หน้าซ้อนคว้าชัยให้ลำพูนไรเออร์ครับครับตอนแรกก็กดดันนะครับนำไปก่อนแล้วก็ลูกเกมก็ไม่ค่อยดีด้วยครับหลังจากที่ยิงประตูได้ก็คลายความกดดันไปเยอะครับในเรื่องของอาการบาดเจ็บครับเป็นไงบ้างยังต้องปรึกษาหมอครับผมตอนนี้เจ็บมากเลยครับเมื่อกี้ก็ฝืนเล่นครับในฝากถึงแฟนบอลลำพูนไรเออร์นะครับอ๋อครับก็ขอบคุณครับสำหรับนัดนี้ที่เข้ามาเชียร์พวกผมครับแล้วก็ฝากเข้ามาเชียร์กันเยอะๆนะครับนัดต่อไปครับครับก็ดีใจครับวันนี้มันเป็นเกมที่กดดันครับเพราะว่าเด็กเราทุกคนก็มีความมุ่งมั่นที่จะชนะในบ้านนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับแฟนบอลที่เข้ามาเพราะว่าเราโหยหากับ3แต้มแรกในบ้านมาตลอดตั้งแต่ฤดูกาลที่1นะครับซึ่งวันนี้น้องๆทุกคนก็ทำสำเร็จแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับตั้งแต่นักเตะยันกองเชียร์นะครับที่ทุกคนเต็มที่นะครับแล้วก็ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันจริงๆครับเพราะว่าในครึ่งแรกเราตามเขา 1-0 ด้วยความผิดพลาดที่เราทำผิดพลาดในการพาสบอลนะครับแต่ครึ่งหลังน้องๆทุกคนได้ปรับแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันจนทำให้เราเก็บ3แต้มในวันนี้ได้ครับครับลูกเกมวันนี้ก็ต้นพอใจหรือเปล่าครับวันนี้ลูกเกมก็ยังไม่ค่อยพอใจครับเพราะว่ามันมีข้อบกพร่องที่เราต้องแก้ไขอยู่ทุกเกมนะฮะเพราะว่าความที่มันไม่ลงตัวด้วยนักเตะที่เราถูกแบนนะครับเราจึงจะเป็นต้องโรเตทนะครับในตำแหน่งบางตำแหน่งซึ่งการฝึกซ้อมมันอะไรต่างๆมันยังไม่ลงตัวนะครับก็ถือว่าโชคดีครับที่เรายังเก็บ3แต้มได้ในวันนี้ครับThank you.